หมู่บ้านที่รวยที่สุดในจีนให้ฟรีทุกอย่างบ้านและรถหรูแต่ต้องอยู่ในระบบคอมมิวนิตใครๆก็มีความฝันอยากอยู่บ้านหลังใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวสักคันใกล้โรงพยาบาลสถานศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆแต่ถ้าทุกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดได้มาฟรีๆจะมีใครที่ไม่อยากได้บ้างหรือเปล่า หมู่บ้านหัวซีตั้งอยู่ในเมืองจางยินทางตะวันออกของประเทศจีนซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ6 0 7ไร่และได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนหมู่บ้านแห่งนี้มีสมาชิกประมาณ2000คนซึ่งแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยอย่างน้อยประมาณ5ล้านบาทต่อปีและทุกคนมีบ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในชีวิตครบทุกอย่างหมู่บ้านหัวซีปัจจุบันถือเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จที่สุดซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1961จากเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีแต่ชาวบ้านยากจนทำการเกษตรแต่ด้วยการผลักดันของ อูเยืนเป่าอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพักคอมมิวนิสต์ที่สร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบเก็บเกี่ยวผลผลิตและก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยเขาได้นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายทศวรรษที่1990และมีชาวบ้านทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น ถึงแม้อูเยินเป่าจะเสียชีวิตลงในปี2013แต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการปกครองแบบคอมมินิสต์ก็สามารถทำให้ผู้คนเจริญรุ่งเรืองได้โดยอุตสาหกรรมไหมเหล็กและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน หัวซีสร้างไรายได้ถึง9.6พันล้านเหรียญหรือประมาณ3.36แสนล้านบาทในปี2012แน่นอนว่าผลกำไรทั้งหมดถูกปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนในหมู่บ้าน ถึงแม้ทุกคนจะมีรายได้มหาศาลแต่ก็ต้องถูกหักภาษีสูงถึง80%แลกกับการที่พวกเขาจะได้อยู่ในบ้านหรูรถยนต์ใหม่โฟกหรือซีตองศูนย์สุขภาพสถานศึกษาร้านอาหารหรูในโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมไปถึงการได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของเมืองซึ่งทุกอย่างฟรีทั้งหมด รวมไปถึงเงินบำนาญที่จะได้รับเมื่อผู้หญิงมีอายุ50ปีขึ้นไปและผู้ชายมีอายุ55ปีขึ้นไปแต่สวัสดิการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้รวมถึงสิทธิ์ในการถือหุ้นมีให้กับลูกหลานของชาวบ้านหัวซีดั้งเดิม ที่มีอยู่ราว2,000คนเท่านั้นซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่บ้านแห่งนี้เพราะในพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมดยังมีแรงงานจากต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาทำงานที่นี่มากกว่า2 3 0 0คนนี่คือทางเข้าหมู่บ้านที่หรูหรามีโรงงานกว่า70แห่งที่อยู่ในหมู่บ้านหัวซีนี้ตึกสูงๆที่ดูเหมือนปราสาทโบราณแต่ความจริงคือศูนย์การค้า มาดูบ้านของซาวหัวซีกันนะคะบ้านแต่ละหลังจะมีห้องไม่ต่ำกว่า10ห้องถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของที่นี่ภายในบ้านก็ออกแบบสไตล์จีนแต่ก็ดูหรูหรากว้างขวางดีห้องน้ำที่ดูกว้างขวางสวยงามและทันสมัยในปี2011 หมู่บ้านแห่งนี้ได้สร้างโรงแรมนานาชาติลองซีที่มีความสูง74ชั้นหรือประมาณ328เมตรเทียบเท่ากับตึกใบหยกสองในประเทศไทยพื้นที่โรงแรมแห่งนี้เพียงพอที่จะให้ชาวบ้านทุกคนเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้ภายในโรงแรมก็โชว์ถึงความหรูหรามั่งคั่งสุดๆ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ถึงแม้จะถูกปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็อยอมแต่ช้าก่อนเพราะกฎการอยู่อาศัยของที่นี่ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นการพนันและยาเสพติดทุกชนิดถูกห้ามอย่างเด็ดขาดหลายคนคิดว่ากฎนี้เป็นปกติธรรมดา นอกจากนี้ยังห้ามทุกคนพูดหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของที่นี่อีกด้วยและยังต้องมาทำงานตลอด7วันหากใครฝ่าฝืนกฎจะถูกยึดทุกอย่างที่มีทันที และถึงแม้ชาวบ้านทุกคนที่นี่จะดูรวยมากแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาอะไรมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้และหากมีใครต้องการออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยสักอย่างและนี่ก็เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านหัวซีที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนรู้แบบนี้แล้วใครอยากเป็นสมาชิกหมู่บ้านนี้กันบ้างคะ แอดมินคนงหนึ่งละ่ะที่จะไม่เอาสวัสดีนะคะ